สนับสนุนโดยรู้ใจ.com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะพูดกลางสัปดาห์แบบนี้ Daily C3 พาคุณมาติดตามข่าวสั้นทันโลกเทคโนโลยีกันค่ะยอดใช้งาน Data บนมือถือคืนข้ามปีเพิ่มขึ้นเท่าตัวคนใช้งานไลฟ์และดูวิดีโอสตรีมมิ่งมากยิ่งขึ้นกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมค้าขายออนไลน์ไทยดันมูลค่าขึ้นอันดับ1อาเซียนใน3ปีสรรพากรออกช่องทางแจ้งข้อมูลแชร์ภาพถ่ายและพิกัดร้านที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง Apple ออกแถลงการขอโทษที่ปรับให้ iPhone รุ่นเก่าทำงานช้าลงพร้อมลดราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เกาหลีใต้เตรียมควบคุมการเก็งกำไร Bitcoin ซื้อขายต้องใช้ชื่อจริงหวั่นทำคนขาดทุนหนักเพราะราคาผันผวน Google Photo เพิ่มฟีเจอร์ Smile Off 2017รวมภาพที่เราเก็บไว้ตลอดทั้งปีให้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆง่ายLG เปิดตัว Think แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะที่ใส่ความสามารถ AI ลงไป Watch Up เทคโนโลยีชาร์จไร้สายแบบใหม่อยู่ห่างจากเครื่องชาร์จ3ฟุตก็สามารถใช้งานได้คุณผู้ชมสามารถกดติดตามผ่าน LINE ของรายการเราได้นะคะ @lowtech ค่ะทั้ง Lowtech และ Hightech สามารถกดติดตามได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ